สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการนำค่าประมาณไปใช้นะคะการนำไปใช้เนี่ยจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นค่ะนักเรียนยังจำหลักการของการประมาณค่าได้ไหมคะการประมาณค่าก็คือเราต้องดูก่อนใช่ไหมคะให้เราไปพิจารณาจากเลขโดดในหลักที่อยู่ติดกันทางขวาของหลักที่เราต้องการประมาณนะคะถ้าน้อยกว่า5ให้เราปัดจํานวนที่อยู่ทางขวาทิ้งไปทั้งหมดเลยซึ่งจะทําให้จํานวนในหลักทางขวาทั้งหมดเป็นศูนย์นะคะส่วนถ้าเกิดเจอว่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดจํานวนที่อยู่หลักทางขวาทั้งหมดขึ้นนะคะซึ่งทําให้หลักจำนวนในหลักที่เราต้องการจะประมาณนะคะเพิ่มขึ้นเป็น10,000 100,000 1,000,000นะคะตามที่โจทย์ต้องการนะคะและจำนวนที่อยู่ทางขวาก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะหลักการนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเรื่องการนำค่าประมาณเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงนะคะเป็นยังไงนักเรียนมาดูสถานการณ์นะคะในชีวิตจริงนะคะค่าประมาณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารให้เราเข้าใจได้ง่ายๆประมาณเป็นตัวเลขกลมๆนึกออกไหมคะอย่างเช่นถ้านักเรียนจะไปซื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจำไม่ได้แล้วว่ากระเป๋าราคาจริงเท่าไหร่แต่ว่านึกออกว่าอ๋อประมาณ1,000นะก็บอกเพื่อนไปเราไปซื้อกระเป๋าราคาประมาณ1,000อะไรเงี้ยนะคะจะเจอกันบ่อยมากใช่ไหมคะอย่างเช่นดูตัวอย่างนี้นะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติ4แห่งในพ.ศ. 2558นะคะมีภูหินร่องกล้านะคะพื้นที่191,875ไร่นะคะดอยอินทนนท์นะคะ311,184ไร่กุยบุรีนะคะ605,625ไร่นะคะเขาใหญ่ค่ะ1,353,312ไร่ไหมคะตัวเลขจะเยอะมากเลยไหมคะทีนี้ค่ะจากข้อมูลนักเรียนจะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติภูเขาร่องกล้าจะมีพื้นที่191,875ไร่ถูกไหมถ้าเราจะพูดเป็นค่าประมาณเต็มแสนเราก็อาจจะบอกได้ว่าอุทยานแห่งชาติภูเขาร่องภูหินร่องกล้าเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ200,000ไร่นะไหม200,000ไร่นะคะเพราะว่าทําให้เป็นจํานวนเต็มแสนเห็นไหมคะจํานวนเต็มแสนคืออะไรตอนนี้หลักแสนคือ1ก็ต้องไปสังเกตหลักหมื่นหลักหมื่นเป็น9ฉะนั้น1ของเราจะกลายเป็น200,000ทันทีซึ่งอาจจะพูดง่ายๆว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ประมาณ200,000ไร่ในทํานองเดียวกันอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณ300,000ไร่นะถ้าเราไปเทียบกับตารางเมื่อกี้นะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ600,000ไร่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ประมาณ14ไร่ใช่ไหมคะจะดูเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็มองภาพออกว่าอ๋ออุทยานไหนเนี่ยมีพื้นที่เยอะกว่ากันนะคะจะเปรียบเทียบได้ง่ายเลยเมื่อพิจารณาพื้นที่โดยประมาณเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ประมาณ7เท่าของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าหรือว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประมาณ300,000ไร่ไหมคะสามารถพูดหรืออธิบายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคือดีกว่าที่เราจะไปบอกจำนวนที่แบบละเอียดมากๆนะคะอันนี้คือเป็นการนำเสนอจำนวนที่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจง่ายๆนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะมากที่สุดเลยในการนำค่าประมาณเนี่ยไปใช้นั่นก็คือเราต้องเลือกใช้ค่าประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะต้องดูว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเห็นอยู่หรือที่เขาให้มาเนี่ยเหมาะกับค่าประมาณจำนวนเต็มแบบไหนนะคะอย่างเช่นผงซักฟอกเนี่ยดูนะคะบอกว่าถ้าต้องการซื้อผงซักฟอก2ถุงต้องจ่ายเงินประมาณกี่บาทผงซักฟอกเนี่ยติดราคาไว้293บาทถูกไหมคะถ้าเกิดนักเรียนนะคะถ้าเกิดนักเรียนใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ดูนะคะ
ถ้าประมาณ293เป็นจำนวนเต็ม10ก็จะได้ว่า290ซึ่งถ้าเราจะซื้อ2ถุงถูกไหมคะ2ถุงคูณ290ก็จะได้580เห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยล่ะ293จำนวนเต็มร้อยก็คือ300นั่นเองและเมื่อซื้อ2ถุงคูณ2ก็จะได้เป็น600เห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการประมาณเป็น300จะคำนวณได้ง่ายกว่านะคะง่ายกว่าเยอะเลยฉะนั้นถ้าเราเลือกให้เหมาะสมเราก็ต้องเลือกที่จะทำให้เป็นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยดีกว่าสะดวกต่อการคิดง่ายต่อการเข้าใจเห็นไหมคะนี่คือวิธีการเลือกนะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปีพ.ศ. 2558ค่ะประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 1,236,210 คนซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดด้วยโดยมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 244,167 คนดูตัวเลขนี้นะคะถ้าประมาณจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตเป็นจำนวนเต็มล้านเห็นไหมเขาอยู่หลักล้านถ้าเราประมาณเป็นเต็มล้านนะคะเราจะบอกได้เลยว่าอ๋อมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประมาณ1ล้านคนเห็นไหมคะประมาณ1ล้านคนแต่เราจะเอาค่าประมาณ1ล้านเนี่ยเต็ม1ล้านเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดได้ไหมนักเรียนดูนะคะถ้าเราเอามาใช้กับผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดจะเป็นยังไงค่าประมาณจำนวนเต็มล้านจะกลายเป็น0ทันทีถูกไหมคะฉะนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งการประมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเพราะอาจจะทำให้เกิดเราจะต้องเลือกค่าประมาณที่เหมาะสมนะคะถูกไหมเพราะมันไม่จริงอ่ะที่ผู้ป่วยโรคขาดเลือดจะมีศูนย์คนถูกไหมฉะนั้นเราต้องควรที่จะเลือกประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มแสนดีกว่าถูกไหมคะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่คะ200,000คนเห็นไหมซึ่งจะสรุปได้ว่าอะไรคะผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีประมาณ1ล้านคนแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดก็มีประมาณ200,000คนอย่างนี้จะเข้าใจได้ถูกชัดเจนกว่าถูกไหมคะต่อไปค่ะการประมาณนะคะในบางสถานการณ์นะคะถ้าเราเอาการประมาณไปใช้มันจะทำให้เกิดความเสียหายและความอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นการผสมสารเคมีนะคะเราไม่ควรจะใช้การประมาณถูกไหมคะเพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้เลยถูกไหมคะการผสมสารเคมีเราต้องเป็นการผสมที่เป็นยังไงคะเป็นจำนวนจริงๆถูกไหมคะที่เป็นจำนวนที่แม่นยำไม่ใช่ค่าประมาณถูกไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้อีกอย่างนึงก็คือการผลิตอาหารสำเร็จรูปจะไม่ใช้การประมาณถูกไหมคะเพราะอาจจะทำให้อาหารเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพถูกไหมคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราไม่ใช้ในการประมาณก็อย่างเช่นพวกตัวเลขค่ะที่ไม่ใช้ในการประมาณเช่นบ้านเลขที่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช้ประมาณค่ากันถูกไหมคะหมายเลขโทรศัพท์เงี้ยเลขบัตรประจำตัวนักเรียนเลขบัตรประชาชนรหัสไปรษณีย์เลขทะเบียนรถอะไรเงี้ยนะคะเราจะไม่ใช้การประมาณกันนะคะฉะนั้นนะคะบทเรียนนี้นะคะก็คือการที่เราจะนำค่าประมาณไปใช้อะค่ะนักเรียนควรจะอะไรคะตระหนักว่าเราควรจะเลือกใช้ค่าประมาณจำนวนเต็มใดจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆต้องดูตัวเลขก่อนนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่และบางสถานการณ์เราก็ไม่สามารถใช้ค่าประมาณเนี่ยไปช่วยในการอธิบายได้อย่างเช่นการตวงสารเคมีต่างๆนะคะเพราะถ้าใช้การประมาณปุ๊บนะคะจะทำให้เกิดอันตรายทันทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะที่ 1.10 นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า18นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะและส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ